ติดขาเทียมให้แมวเชิญพบกับโรโบเหมียวตัวใหม่แมวจรจัดในบัลแกเรียได้รับโอกาสครั้งที่2ของชีวิตหลังได้รับขาเทียมซึ่งนับเป็นครั้งแรกในยุโรปนอกเหนือจากในสหราชอาณาจักรเจ้าผู้เสียขาหลังไปในอุบัติเหตุรถชนเมื่อปีที่แล้วขณะที่มันยังเป็นลูกแมวสภาพของเจ้าเหมียวทำให้มันเหมาะกับการเข้ารับการผ่าตัดอวัยวะเทียมที่เรียกว่า ITAP ซึ่งหมุดไทเทเนียมจะถูกยึดติดกับกระดูกโดยตรงไทเทเนียมที่ยื่นออกมาจะทำหน้าที่เป็นจุดยึดอวัยวะเทียมซึ่งผลิตจากโพลิเมอร์และยางเมื่อผิวของเจ้าเหมียวปิดคลุมกระดูกและจุดยึดอย่างแนบแน่นไร้การติดเชื้อขั้นตอนทุกอย่างก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์เจ้าแมวน้อยที่ตอนนี้อายุได้10เดือนสนุกกับการวิ่งไปรอบๆด้วยขาเทียมของมันแล้วก็ยังมีคนเห็นว่ามันทำความสะอาดขาสุดรักเหมือนเป็นของจริงด้วยนะเจ้าสตีเว่นแมวหนุ่มอีกตัวนึงก็ได้รับการรักษาในแบบเดียวกันการผ่าตัดเหล่านี้เป็นความสำเร็จในการผ่าตัดอวัยวะเทียมในแมวเป็นครั้งแรกของบัลแกเรียและยุโรปนอกเหนือจากที่เกิดในสหราชอาณาจักรเมื่อปี2009กับเจ้าเหมียวออสการ์ซึ่งได้รับขาเทียมในประเทศอังกฤษขณะนั้นค่าใช้จ่ายสำหรับออสการ์สูงถึงประมาณ 2,275,000 บาทในขณะที่การผ่าตัดของเจ้าพูมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 56,000 บาทเท่านั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการหาบ้านใหม่ให้กับเจ้าเหมียวว่าแต่ใครอยากจะได้โรโบแคทไปเลี้ยงบ้างคะ